ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่บอกเล่าก้าวทันหมอนะคะที่จะพาทุกท่านไปไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆค่ะที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องใดนะคะและน่าสนใจแค่ไหนนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวาวาชัยนดอสนะคะเจ็บที่ว่าเคยได้ยินนะคะก็คือในเรื่องของการดูแลความสวยความงามเนี่ยก็จะมีพูดเรื่องของการเอาสเต็มเซลล์มาทำให้เราดูแบบอ่อนวัยมากยิ่งขึ้นหรือว่าการเอาสเต็มเซลล์มารักษาโรคของเรานะคะสินค้าบางตัวเนี่ยเขาก็จะเคลมว่าเอ้ยมีส่วนผสมของสเต็มเซลล์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเวลาเอามาใช้งานเนี่ยมันจะได้ผลทำให้เราอ่อนวัยขึ้นหรือว่ามารักษาโรคเราได้จริงๆหรือเปล่าก็ฝากถามคุณหมอไว้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวในการรักษาโรคด้วยสเต็มเซลล์นะคะซึ่งเป็นคำถามที่อยู่ในกระแสความสนใจของคนเป็นจำนวนมากค่ะในวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นิพันธ์อิสระเสนาณ อยุธยาหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันเลยค่ะในร่างกายของเรานะครับมันมีหลายอวัยวะนะฮะแล้วมันก็ต้องมีการสร้างเซลล์ใหม่ทุกวันเซลล์พวกนั้นสร้างจากไหนมันสร้างจากเซลล์ที่เราเรียกว่าสเต็มเซลล์มันจะมีความสามารถพิเศษในการแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัดไปตลอดชีวิตของเราปัจจุบันก็ยังจะมีความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เราอาจจะสร้างเซลล์ธรรมดาเรากลายเป็นสเต็มเซลล์ได้ด้วยซ้ำแล้วก็เป็นความหวังในการแพทย์ในอนาคตว่าเราจะเอาสเต็มเซลล์ที่สร้างจากเซลล์เราเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเซลล์อะไรก็ตามแล้วไปใช้ในรักษาโรคได้เยอะแยะไปหมดในอนาคตครับปัจจุบันมีแค่การใช้สเต็มเซลล์ชนิดระบบโลหิตวิทยาก็คือในไขกระดูกหรือในรกเนี่ยนะครับมาใช้รักษาโรคเลือดเท่านั้นที่คณะแพทย์จุฬาทำอยู่ก็มีการเอาเซลล์คนไข้ที่เป็นโรคพันธุกรรมผิดปกตินะครับเซลล์ผิวหนังมาสร้างเป็นสเต็มเซลล์เลือดแล้วก็แก้พันธุกรรมของมันแก้ยีนมันเพื่อเตรียมความพร้อมจะรักษาโรคตอนนี้เซลล์ที่ใช้ในการเพาะเนี่ยของคณะแพทย์จุฬาแล้วก็มีการพัฒนาการเพาะเซลล์กระจกตานะครับมาสร้างเป็นแผ่นกระจกตาเสร็จแล้วก็ปลูกถ่ายตอนนี้ก็ทำไปในคนไข้มากกว่า50รายแล้วนะครับคาดว่าในอนาคตอาจจะกลายไปเป็นการรักษามาตรฐานซึ่งเบิกจ่ายได้ในอนาคตนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนานอกจากนั้นก็มีการวิจัยอื่นๆนะครับเช่นใช้ระบบหุ่นยนต์เพาะสเต็มเซลล์ของกระดูกมาเพื่อรักษาข้อเข่าเสื่อมนะครับนอกจากนั้นเราก็จะเป็นการพัฒนาเซลล์เพื่อไปรักษามะเร็งเป็นต้นนะครับที่ผมฝากเตือนก็เป็นเรื่องของความสวยความงามอีกอย่างนะครับที่การเป็นเมืองไทยเราอาจจะเชื่อว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ความสวยความงามได้ผลไปแล้วจริงๆคือยังนะครับปัจจุบันนี้เนื่องจากคำว่าสเต็มเซลล์มันบูมมีคนหลอกใช้คำนี้ไปขายทั้งที่บางครั้งไม่ใช่สเต็มเซลล์บางครั้งเป็นสเต็มเซลล์ที่ไม่ได้มีประโยชน์ทางการแพทย์เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะรวมทั้งสารปลอมปนอะไรอีกหลายอย่างยังย้ำไว้อีกทีนึงว่าตอนนี้การฉีดเซลล์ไปเฉยๆมันไม่ได้ไปซ่อมร่างกายเราร่างกายของเราถ้าฉีดเข้าไปเฉยๆมันจะกลายเป็นเนื้องอกโดยที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับตอนนี้ถ้าอยากจะค้นผมก็จะแนะนำเว็บไซต์ของต่างประเทศเช่นของ International Society for Stem Cell Research หรือ ISSCR นะครับแต่ในอนาคตหน่วยวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์บำบัดของเราก็จะทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับสเต็มเซลล์อนาคตคงติดตามข้อมูลได้จากทางเว็บของทางโรงพยาบาลนะครับและนี่ก็คือคำตอบนะคะที่ช่วยคลายความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์ค่ะถึงแม้ว่านวัตกรรมทางการแพทย์นะคะจะไม่เคยหยุดพัฒนานะคะแต่เราก็ไม่ควรที่จะละเลยที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะและคราวหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวทางการแพทย์ด้านใดนะคะติดตามได้ในบอกเล่าก้าวทันหมอแล้วคุณหมอจะมาบอกเล่าให้เราก้าวทันเรื่องสุขภาพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ